โด่งดังไกลถึงเกาหลีแต่คนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงเกาหลีใต้เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นฝีมือเก่งไม่ธรรมดาได้ไปเดบิวต์และมีต้นสังกัดค่ายต่างๆในประเทศเกาหลีใต้จะมีใครบ้างแล้วแต่ละคนนั้นจะอยู่ค่ายไหนวงอะไรไปชมกันเลยจ้าอันดับที่8ยอดยงศิลป์เป็นกระแสที่ต้านไม่อยู่แล้วในตอนนี้สำหรับหนุ่มยอดที่หลังจากเปิดตัวเป็นเมมเบอร์ลับของวงเฮนนี่เอกลุ่มเด็กฝึกหัดในค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่างค่ายบิ๊กฮิตที่มีบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลกอย่าง BTS อยู่ในสังกัดนี้ด้วยโดยหลังจากที่แฟนชาวไทยได้สงสัยกันมานานว่าเมมเบอร์ลับในวงนั้นจะใช่ยอดหรือไม่จนต่อมาทางค่ายและผู้จัดการเองก็ได้ออกมาประกาศชัดเจนและแสดงความยินดีกับยอดกันทั่วหน้าและเมื่อคืนวันที่21มกราคมที่ผ่านมายอดก็ได้ออกมาเปิดตัวโดยผู้ภาษาเกาหลีแนะนำตัวเองในช่องแกมเทนนี่เองานนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนชาวไทยเตรียมเป็นมัมมี่และหนีด้อมกันหนักมากโดยผลงานของน้องยอดนั้นจะมีออกมาให้ได้ชมกันเมื่อไหร่รอติดตามกันได้เลยจ้าอันดับที่7ลูกหนังศิตลาลูกสาวฝาแฝดของตัวสรัญญูที่เธอหนังก็ได้เดบิวต์มาเป็นสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปในวงไฮคีจากค่ายแกนไลน์กรุ๊ปหรือ GLG นั่นเองโดยหลังจากเปิดตัวมานั้นก็เรียกได้ว่าเป็นกระแสข่าวต่อต้านร้อนแรงกันเป็นอย่างมากแต่ทางค่ายนั้นก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคและได้กำหนดวันเดบิวต์อย่างเป็นทางการและได้ปล่อยซิงเกิลอัลบั้มแรกไปแล้วในวันที่5มกราคมที่ผ่านมาผลงานต่อไปของเธอนั้นจะมีอะไรกันบ้างรอติดตามกันได้เลยจ้าอันดับที่6สอนชุนสอนอีกหนึ่งสาวที่เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กับคนอื่นๆโด่งดังในฐานะสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป CLC ที่เธอนั้นได้เป็นหนึ่งใน2คนที่เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดที่เกาหลีใต้ก่อนจะชนะการแข่งขันและเซ็นสัญญาเป็นศิลปินฝึกหัดมาเป็นเวลา3ปีกับค่ายฮิวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในปี2554และได้เป็นศิลปินไทยคนแรกของค่ายอีกด้วยจนต่อมาเธอได้สิ้นสุดสัญญากับทางค่ายในวันที่16พฤศจิกายน2564ซึ่งต่อไปนั้นจะมีผลงานอะไรมาให้ได้ติดตามรอชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5เต็นชิตพลนักร้องหนุ่มชาวไทยคนแรกที่เปิดตัวในฐานะศิลปินของค่าย SM Entertainment โดยเต็นนั้นได้ถูกคัดให้เลือกเข้าสู่ค่าย SM ในปี2556จากการผ่านการออดิชั่น SM Global Audition in Thailand 2013และเปิดตัวครั้งแรกในฐานะศิลปินเกาหลีในค่ายที่มีชื่อว่า SM Lucky ต่อมาในวันที่9เมษายน2559เต็นได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของวง NCT โดยอยู่ในยูนิต NCTU ต่อมาในวันที่31ธันวาคม2561ได้มีการระบุว่าเต็นนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงเววีที่โปรโมทในจีนเป็นส่วนใหญ่และในวันที่8สิงหาคม2562ได้มีการประกาศว่าเต็นนั้นเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงซูเปอร์เอ็มเรียกได้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ความสามารถเก่งรอบตัวฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆอันดับที่4มินนี่นิชาไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆสำหรับไอดอลสาวมินนี่โดยเธอได้บินลัดฟ้าไปเป็นเด็กฝึกที่เกาหลีใต้ในปี2558เทรนอยู่3ปีจึงทำให้ได้เดบิวต์กับวงไอดอลและได้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่2พฤษภาคม2561ก็เรียกได้ว่าเธอนั้นเป็นหญิงไทยใจสู้ที่มีฝีมือและการร้องเพลงนั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอันดับที่3แบมแบมกันพิมุกจากเด็กหนุ่มผู้ติดเกมเป็นอย่างมากทำให้คุณแม่นั้นได้พาไปดูคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังอย่างหนุ่มเรนนั่นจึงกลายเป็นการจุดประกายให้แบมแบมอยากเป็นศิลปินแบบนั้นและได้เริ่มประกวดเต้นพร้อมกับกวาดรางวัลตั้งแต่อายุ10ขวบซึ่งในการประกวดตอนนั้นก็มีกรรมการจาก JYP Entertainment มาชักชวนให้ไปออดิชั่นแต่แบมแบมนั้นได้ปฏิเสธไปจน3ปีต่อมาแบมได้ประกวดเต้นอีกครั้งกรรมการคนเดิมก็ได้กลับมาชวนแบมไปออดิชั่นอีกแบมจึงได้คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ทำให้ต่อมาแบมได้ฝึกอยู่ในเกาหลีใต้ตั้งแต่อายุ13ปีเรียนภาษาเกาหลีเต้นรวมถึงการแสดงอยู่นานหลายปีทำให้ต่อมาในวันที่16มกราคม2557แบมได้เปิดตัวในนาม GOT7 พร้อมกับสมาชิกอีก6คนซึ่งปัจจุบันแม้จะหมดสัญญากับทางค่ายและสมาชิกในทีมนั้นจะแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วแต่ก็มีสปอยล์แว่วๆมาว่า GOT7 อาจจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหรือไม่เป็นการเซอร์ไพรส์ครบรอบ8ปีที่ทำเอาอากาเซ่ดีใจกันอย่างสุดๆโดยทั้ง7คนนั้นจะกลับมารวมทีมกันอีกจริงหรือไม่ต้องรอติดตามกันเลยจ้าอันดับที่2ลิซ่าลาลิสามโนบานสวยเก่งครบเครื่องจริงๆสำหรับสาวคนนี้เป็นเด็กกิจกรรมที่ชื่นชอบในการเต้นเป็นอย่างมากจนต่อมาในปี2553ลิซ่าได้ไปออดิชั่นกับค่าย YG Entertainment ด้วยการส่งคลิปวิดีโอการเต้นของเธอไปทำให้ลิซ่านั้นเป็นคนเดียวและคนแรกที่เป็นการยอมรับจากการออดิชั่นที่ประเทศไทยในการประกวด YG Audition in Thailand และเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของค่าย YG ในวันที่11เมษายน2554หลังจากฝึกมา5ปีทำให้ลิซ่ากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแบล็คพิงค์เปิดตัวครั้งแรกในวันที่8สิงหาคม2559และก็ได้กลายเป็นที่โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง
อันดับที่1นิชคุณหาระเวชกุลปิดท้ายกันด้วยหนุ่มคนนี้ที่เรียกได้ว่าคือใบเปิดทางสำหรับคนไทยไปโด่งดังไกลถึงเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้โดยนิชคุณได้เดบิวต์เป็นสมาชิกวง 2PM และได้ผ่านการออดิชั่นของค่าย JYP Entertainment จนกระทั่งต่อมาได้ย้ายไปอยู่เกาหลีใต้ในปี2549ในฐานะเด็กฝึกของค่ายทำให้ต่อมาในวันที่4กันยายน2551นิชคุณก็ได้เปิดตัวในฐานะสมาชิกของวง 2PM ในเวลาต่อมาเรียกได้ว่าหนุ่มคนนี้ความสามารถไม่ธรรมดาแถมยังเป็นผู้ที่ทำให้คนไทยได้รู้จักกับการเดบิวต์ที่เกาหลีอีกด้วยเก่งครบเครื่องมากเลยจริงๆ